สวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์จากโรงเรียนศิริภัฒน์การแพทย์แผนไทยครับตอนนี้อาจารย์ก็จะมาเฉลยแนวข้อสอบเภสัชกรรมไทยในภาคปฏิบัติซึ่งก็เป็นชุดที่2ข้อที่3หลังจากได้พูดเฉลยและวางแนวทางหรือแนะนําแนวทางแล้วมา2ข้อแต่นี้เรามาดูในข้อที่3นะครับข้อที่3ที่อาจารย์ตั้งทดสอบทั้งโจทย์ไว้เขาบอกว่าจงบอกส่วนประกอบของยาประสาทกระเพรายาประสาทกระเพรานั้นเราต้องรู้ว่าตอนนี้สูตรของยาประสาทกระเพราอะไรนะต้องจำให้แม่นนะครับผู้ที่เตรียมสอบก็คงต้องจำคำว่าประสาทแน่นอนก็เป็นตัวยาที่ตัวกระเพรานั้นหนักเท่ากับตัวยาอื่นรวมกันทั้งหมดนะครับทีนี้ครับโจทย์ก็บอกให้บอกสูตรยาให้บอกส่วนประกอบของยาประสาทกระเพราให้ถูกต้องและถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ยังหมายเหตุว่าถ้าบอกส่วนประกอบของยาไม่ถูกต้องก็ถือว่าผิดทั้งข้อจะไม่ได้ตรวจส่วนที่เหลือถ้าทำถูกทุกข้อทั้งหมดก็จะให้ทั้ง20คะแนนแต่นี้เรามาดูนี้ในส่วนที่2โจทย์ก็ยังให้อีกว่าถ้าช่างขิงแห้งที่จะปกติขิงแห้งก็เป็นส่วนประกอบที่ใช้ในการทํายาประสาทกระเพราเหมือนกันนะครับว่าถ้าช่างขิงแห้งได้2ตําลึงก็คือมีตัวยาขิงแห้งเนี่ย2ตําลึงจงบอกว่าตัวยาที่เหลือนั้นทั้งสูตรนะทั้งตํารับนั้นหนักสิ่งละเท่าไหร่นะครับก็คือให้ตอบเป็นกรัมและเมื่อปรุงเสร็จแล้วก็จะต้องได้ยาประสาทกระเพราหนักทั้งหมดเท่าไหร่ถ้าตอบเป็นกรัมเหมือนกันจะเห็นว่าขิงแห้งนั้นเขาให้สูตรมา2ตำลึงนั้นก็จะต้องแปลงจาก2ตำลึงเป็นกรัมให้ได้ด้วยนะครับแล้วก็หมายเหตุว่าถือว่าขบวนการผลิตยานี้ไม่มีน้ำหนักยาเนี่ยเสียหายในระหว่างกระบวนการเพราะบางคนก็อาจจะบอกน้ำหยักมันหายไปมันจะคำนวณได้ยังไงอันนี้เราตัดประเด็นนี้ออกไปนะครับนี่สูตรประสาทกระเพรานั้นต้องจำให้แม่นก็คือตัวพระเอกก็คือใบกระเพรานะครับ45ส่วนอันนี้ใช้อ้างอิงจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าในเรื่องยาสามัญประจำบ้านนะฮะพ.ศ. 2556นะครับเป็นตัวอ้างอิงก็คือใบกระเพราเนี่ยจะต้องหนัก45ส่วนนะครับ45ส่วนงั้นเราก็มาดูกันว่าตัวยาและตัวที่รองลงมาก็คือตัวนี้จะมาด้วยกันเสมอนะครับพริกไทยขิงแห้งดีปีกระเทียม4เกลือก็คือนะครับเมล็ดพริกไทยขิงแห้งดีปีนี้ก็คืออะไรครับตีกระตุกบวกด้วยกระเทียมนั่นเองตีกระตุกบวกด้วยกระเทียม4ตัวอย่างละ2ส่วนก็เป็นนะฮะก็เป็น8แล้วนะครับส่วนชะเอมเทศนะครับมหาหิงมาด้วยกันชะเอมเทศกับมหาหิงเนี่ยน้ำหนักเท่ากันก็คืออย่างละ8นะครับ8 3 24 24เกลือสินเทาอีก1ส่วนเป็น25 25ผิวมะกรูดตัวรองลงมาพระรองนั่นเองพระรองของผิวมะกรูดก็คือ20ส่วนก็รวมกันได้เป็น45ส่วนถ้ารวมกันทั้งตำหลักก็ทั้งหมด90ส่วนถ้าเรามองจากตรงนี้นะครับถ้าเราจำสูตรได้แล้วได้ไปแล้ว10คะแนนนะครับจำสูตรได้ไปแล้ว10คะแนนนี้จากโจทย์ก็ให้ข้อมูลว่าเขาบอกว่าเรามีขิงแห้ง2ตำลึงนะฮะที่จะเตรียมที่ใช้ทำตัวยาตัวนี้จงบอกว่าตัวยาที่เหลือหนักเท่าไหร่เมื่อปรุงแล้วก็จะได้ยาประสาทกระเพราหนักเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นโจทย์ที่อาจารย์ทวนให้มาดูกันว่าเราจะต้องรู้สูตรว่านะเราคงต้องจำว่า4บาทเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ1ตำลึงนะครับ1บาทมีค่าเท่ากับ15กรัมเพราะฉะนั้นพริกไทยหนัก2ส่วนนะครับ2ส่วนในที่นี้ก็คือเท่ากับขิงแห้งเพราะขิงแห้งก็2ส่วนดูขิงแห้งก่อนขิงแห้ง2ส่วนมันมี2ตำลึงนะครับ1ตำลึงมี4บาทก็เอา4คูณไปและเราต้องการว่ารู้มีกี่กรัมก็15คูณไปเพราะฉะนั้น2คูณ15คูณ4ก็มีค่าเท่ากับ120กรัมงั้นพอเราได้ตัวใดตัวหนึ่งปั๊บพริกไทยขิงดีปีกระเทียมนั้นหนัก2ส่วนเท่ากันเพราะฉะนั้นตัวยาทั้ง4ตัวนี้ก็ต้องหนักเท่ากันก็คือ120กรัมง่ายๆเลยนะครับเห็นไหมถ้าเราจำส่วนได้ตัวที่ลองมาชะเอมเทศกับมหาหิงอย่างละ8ส่วนเช่นเดียวกัน8ส่วนนะครับก็คือต้องแสดงว่าต้องใช้ชะเอมเทศ8ตำลึงหรือ8ส่วนนะครับ8ส่วนก็มีค่าเท่ากับ8คูณ15คูณ4 480กรัมมหาหิงก็เช่นเดียวกันก็เกิดจากก็ได้จาก8คูณ15คูณ4เหมือนกันนะได้2
เหมือนอันนี้เขาก็ตรงใจลงมาเลยนะเป็น2ตำลึงมันก็เป็นตัวอื่นก็จะได้เป็นตามสูตรของเขา8ตำลึง8ส่วนเหมือนกันนะครับตัวที่7คือเกลือสินเทา1ส่วนก็1 * 15 * 4ก็ได้60กรัมนะผิวมะกรูดซึ่งเป็นพระรองซึ่งหนัก20ส่วนก็คูณ15 * 4ก็เท่ากับ120กรัมนะครับ6 6 2 12โอเคใบกะเพราทั้งหมด45ส่วนก็45คูณเข้าไปหรือจะง่ายๆว่าก็คือ45 * 15 * 4 2,700 กรัมนะงั้นน้ำหนักรวมกันก็คือใบกะเพราเป็นพระเอก 2,700 กรัมคิดง่ายๆตัวยาทั้ง8ตัวที่เหลือก็ต้องหนัก 2,700 กรัมด้วยก็เป็น 5,400 กรัมนะครับเห็นไหมอันนี้ก็ได้คำตอบส่วนนี้นะเราจะได้ไปอีก5คะแนนส่วนวิธีทำก็บดเป็นผงทำเป็นเม็ดในยาประสาทกะเพรานั้นเป็นยาเด็กจำไว้นะเป็นเม็ดเลยเล็กลงเม็ด 0.1 กรัมก็ตอบได้อีก1คะแนนตรงนี้นะครับสรรพคุณแก้ท้องขึ้นท้องเฟ้อถ้าแก้คุณท้องขึ้นท้องเฟ้อเนี่ยก็ให้ก็อย่าลืมเรื่องน้ำกระสายใช้ละลายน้ำสุกหรือน้ำใบกะเพราต้มเป็นกระสายด้วยถ้าไปแก้จุกเสียดนะจุกเสียดมากก็ใช้ไพรเผาไฟฝนนะเอาไพรเนี่ยเอาหัวไพรเนี่ยเผาไฟพอสุกแล้วก็ฝนแทรกนะฮะเป็นฝนแทรกเข้าไปเป็นน้ำกระสายยาเข้าไปเสริมฤทธิ์ของยาประสาทกะเพราส่วนนี้ก็ได้อีก2คะแนนนะครับขนาดรับประทานให้ทานเช้าเย็นเด็ก 1-3 เดือนครั้งละ 1-2 เม็ดนะครับ 1-2 เม็ดเด็ก 4-6 เดือนครั้งละ 2-3 เม็ด 7-12 เดือน 4-6 เม็ดจะเห็นว่าเป็นยาเด็กนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ไม่ยากใช่ไหมครับว่าถ้าสำคัญที่เราคนที่จะไปสอบต้องท่องยาประสาทกะเพราให้ได้นะครับว่าน้ำหนักกี่ส่วนนะครับมีพระเอกเป็นใบกะเพรา45ส่วนใช่ไหมผิวมะกรูดพระรอง20ส่วนเกลือสินเทา1ส่วนแทรกเข้าไปแล้วก็ที่เหลือก็มีมหาหิงกัจฉเอมเทศเข้าไปอีกอย่างละ8นะพริกไทยขิงดีปีกระเทียม4ตัวนั้นอย่างละ2ก็ควรจะจำไว้ให้แม่นสำหรับข้อที่3อาจารย์ก็ขอเฉลยและสรุปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ